เอาละครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่2นะครับกับเกม Factorio นะครับโอเคหลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำการวางระบบไฟฟ้านะครับเบื้องต้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีระบบขุดถ่านหินรวมไปถึงระบบการเผาแร่เหล็กนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแร่เหล็กผมมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็กต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มทำการอย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากที่เริ่มวางระบบพวกไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วเนี่ยอย่างนึงที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันโอเคมาเรามาดูระบบตอนนี้นะครับที่เราทำการวิจัยอยู่นะครับเป็นระบบขนส่งนะครับโอเคก็หลังจากที่ตัดไปในพีทีแล้วเนี่ยผมรอให้มันวิจัยตัวที่เป็นป้อมปืนนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสร้างป้อมปืนกันนะครับป้อมปืนเนี่ยใช้แผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แผ่นทองแดงก็พลังงานหมดเรียบร้อยแล้วผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวางระบบการทำแผ่นทองแดงก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มจากการสร้างนะครับหรือการคราฟตัวแท่งขุดเจาะไฟฟ้านะครับเอามาสัก2อันก่อนละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมเห็นว่าแผ่นเหล็กมันมีเหลืออยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นเราไปเก็บแบบแมนนวลเลยดีกว่าปึ๊บโอเคก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่าวางระบบไม่ค่อยสวยอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแบบง่ายๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงอีกทีนึงหลังจากที่อุปกรณ์นู่นนี่อะไรเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้เราฟื้นมาแถวๆได้อยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการขุดแร่ทองแดงมานะครับมาไว้ที่ลายนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ลงมาสัก1อันปึ๊บโอเคเอาสัก2อันก็ได้ครับเพราะว่าคิดว่า2อันก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับหลังจากนั้นก็วางแขนโอเคเราก็จำเป็นต้องใช้นะครับแร่ทองแดงแล้วก็ตัวถ่านหินด้วยนะครับก็ตรงนี้ถ่านหินไม่พอเราก็จะทำการเอาถ่านหินจากฝั่งนี้นะครับมาเหมือนเดิมเลยเอามาไว้สักประมาณโอเคผมขอขึ้นมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันเพื่อความสวยงามครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวางเตาเผากี่อันเลยนะครับถ้าสมมติว่าอยากวางเยอะหน่อยเนี่ยก็ทำการเริ่มมาตั้งต้นสำหรับถ่านหินเนี่ยไกลนิดนึงโอเคผมเอาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็เอาใส่พานอีกสักนิดนึงรวมไปถึงแขนกลโอเคแล้วก็เดี๋ยวใน EP นี้เราจะเริ่มทำการวางระบบรีเสิร์ชด้วยนะครับโอเคแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเราต่อสายพานไปนู่นเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาทองแดงไปใช้ด้วยนะครับปึ๊บโอเคราวนี้ก่อนครับราวนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เข้านี่โอเคตรงนี้หยิบตรงนี้มาโอเคแล้วก็ให้มาตรงนี้โอเคที่ขุดทองแดงนะครับจะเป็นลายล่างนะครับส่วนลายบนจะเป็นเดี๋ยวผมเอาวางไว้ด้านบนตรงนี้ก่อนละกันปึ๊บลายบนนะครับจะเป็นฐานหินนะครับโอเคประมาณนี้เอาสัก2อันก่อนอันนี้เก็บไปก่อนก็ได้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเผื่อไว้สัก 2-3 อันถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ทองแดงนะครับลงมาที่ลายนี้ปึ๊บโอเคเอาไว้อย่างนี้ก่อนครับหลังจากนั้นตรงนี้โอเคผมว่าเดี๋ยวเราต้องเร่งทำการสร้างระบบการวิจัยแล้วเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันต้องวิจัยรัวๆนะครับโอเคผมจะมาทำการวางระบบป้อมปืนนะครับระบบป้อมปืนก็เดี๋ยวคราฟไปได้ยังหว่ายังไม่ได้คราฟใช่ไหมครับ1 2โอเคเราก็กระสุนเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะใช้โรงงานในการผลิตกระสุนแทนก็แล้วกันโอเคก็เนื่องจากว่าตรงนี้มันน่าจะมีกล่องเอาไงดีงั้นเอางี้แล้วกันผมวางแถวๆนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคเราก็หยิบจากตรงนี้มาแทนนะครับปั๊บเข้าไว้ในกล่องปึ๊บโอเค
เราจะได้ไม่ต้องค้างไปเองครับช่วงแรกเนี่ยกระสุนก็จำเป็นนะครับแต่ว่าผมจะให้โรงงานในการคราฟแทนละกันปึ๊บประมาณนี้แล้วเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปหยิบกระสุนตรงนี้ต่อไปป้อมปืนป้อมปืนมีอยู่2อันครับโอเคได้อยู่สูตรในการสร้างป้อมปืนของผมเนี่ยก็ผมสะดวกเป็นเหมือนกับเติมกระสุนนะครับไว้ในกล่องรังนะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดเราเอากล่องรังเป็นเกนะครับผมก็จะเอาโอเคพื้นที่มันอยู่ประมาณสักประมาณตรงนี้ก็จะเป็นกล่องรังตรงกลางครับแล้วก็หลังจากนั้นปึ๊บจะเป็นแขนในการหยิบเติมกระสุนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะใส่กระสุนนะครับไว้ในกล่องตรงนี้หลังจากนั้นทำการเชื่อมเสาไฟปึ๊บโอเคเบื้องต้นตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำการวางกำแพงก็ได้ครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมาถึงตรงนี้ศัตรูหรือเอเลี่ยนเนี่ยมันมีอยู่แค่จุดเดียวแล้วก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเราสะสมกระสุนหรือว่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปทำการถล่มรังมันถึงที่เลยดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งป้องกันตรงนี้ด้วยโอเคเท่ากับว่าเนี่ยครับเดี๋ยวตัวแขนทุ่นโยนนะครับก็จะทำการหยิบกระสุนจากในรังเนี่ยมาเติม2อันนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าต่อไปเนี่ยถ้าเรามีกระสุนเหลือนะครับเราก็เอากระสุนเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องรังตรงนี้แทนนะครับโอเครัศมีที่ได้น่าจะเกือบครอบคลุมอยู่ไม่เป็นไรประมาณนี้ต่อไปโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องทำระบบเกี่ยวกับการวิจัยเรียบร้อยแล้วโอเคผมขอเก็บเหล็กมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องช่วงแรกเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันครับปั๊บๆๆๆๆสักประมาณ1แล้วก็โรงงานเอาอีกสัก1 2 3 4 5 6โอเคประมาณนี้อันนี้เอาอีกสัก2 3อันโอเคแล้วก็วิจัยใส่ไปปึ๊บทีนี้ครับมาเรามาดูกันอย่างแรกนะครับที่เราจะทำก็คือการผลิตตัวขวดวิจัยนะครับตัวนี้ใช้เป็นแผ่นทองแดงแล้วก็เฟืองเหล็กนะครับโดยที่เฟืองเหล็กเนี่ยสามารถคราฟได้จากแผ่นเหล็กนั่นเองโอเคระบบขนส่งเรียบร้อยแล้วต่อไปที่เราอยากจะได้จริงๆอยากแนะนำว่าเอาเฉพาะไอ้ที่มันขวดสีแดงก่อนก็ได้ครับงั้นผมขอขวดสีเขียวด้วยเผื่อเราจะได้ทำการวางระบบแบบผลิตตัวขวดวิจัยเนี่ยทีเดียว2สีเลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการวิจัยตัวนี้มาแล้วนะครับก็ตรงนี้เอาสัก1 2 3 4 5 6 7 8โอเคไม่พอก็ขาดเป็นแผ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวเราแผ่นเหล็กเนี่ยใช้เยอะมากๆไม่เป็นไรตอนนี้เราแมนนวลไปก่อนครับปึ๊บโอเคตรงนี้มีอยู่34มาติดตัวไว้ก่อนเผื่อพวกเอเลี่ยนมาแล้วก็อย่าลืมเช็คพวกระบบไฟฟ้านะครับโอเคไฟฟ้าตอนนี้ยังโอเคอยู่จะเห็นว่าณตอนนี้นะครับแร่ทองแดงเนี่ยเผาไม่ทันละเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวเราเพิ่มน่าจะเพิ่มได้อยู่โอเคปึ๊บปึ๊บอีกสัก2อันนะครับปา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 บโอเคอ้าวสายพานไม่มีสายพานปึ๊บทันหรือเปล่าวะไม่ทันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงฟึบ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 ตรงนี้ต้องโอเคตรงนี้ดีกว่าสายพานสายพานเดี๋ยวผมขอดึงสายพานจากตรงนี้มาละกันพอหรือเปล่า1อันไม่พอครับต้องใช้2อันปึ๊บ1อัน1อันปึ๊บพอไม่ว่าไม่พอไม่พอเดี๋ยวคัดเองก็ได้ฟึบ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 เร็วเร็วโอ้สายพานรอนานเอาไงดีช่างมาละกันครับเดี๋ยวไว้งี้ก่อนต่อไปนะครับขวดแดงมีอยู่7เดี๋ยวเราใส่วิจัยไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมาวางคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้ที่เราจะไม่ต้องใช้คือการผลิตขวดแดงเนี่ยจะต้องใช้แผ่นทองแดงแล้วก็เฟืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการคราฟเฟืองก่อนนะครับคราฟเฟืองเนี่ยใช้เป็นแผ่นโลหะตรงนี้เดี๋ยวเรามีแนวนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงมาฟืบโอเคเป็นแนวนี้แผ่นทองแดงเราก็ผมคาดว่าน่าจะเอาแผ่นทองแดงยาวไปเลยโอเคไม่ได้อยู่ดีเราต้องวางตัวสายพันลำเลียงนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้รอคราฟสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการวางระบบกันต่อนะครับ
เอาละครับมาพอประมาณครับก็ที่เหลือเดี๋ยวเรารออีกทีนึงละกันผมก็จะทำการวางรายนี้นะครับเป็นรายที่จะมีการขนส่งแผ่นทองแดงนะครับเอาเป็นหลักประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเราก็มาดูสูตรคราฟนิดนึงตรงนี้เราใช้แผ่นทองแดงเราก็เฟืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแผ่นเหล็กนะครับมาทำการคราฟเป็นเฟืองซึ่งหลังจากคราฟเป็นเฟืองปุ๊บเราก็จะเอาทั้งเฟืองและแผ่นทองแดงเนี่ยมาใส่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงตรงนี้เราควรจะเอามาโอเคผมตั้งตรงนี้ละกันนะครับเราก็ต่อไปเฟืองจะใส่เป็นตรงนี้เดี๋ยวผมขอลองดูคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้เอาเป็นแผ่นทองแดงเนี่ยจะต้องเป็นสายทองแดงนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเฟืองซึ่งเฟืองเดี๋ยวหยิบมานี่เอามาใส่นี่เข้ามานี่โอเคน่าจะได้อยู่นะครับเฟืองจะมีการหยิบจากตรงนี้มาปึ๊บไม่เอาเราเอาตรงนี้เลยโอเคแล้วก็หลังจากนั้นหยิบใส่ตรงนี้สายพานขอดูเป็นหลักก่อนนะครับดูว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าโอเคหยิบมาใส่สายพานนี้ด้านบนจะเป็นเฟืองโอเคหลังจากนี้เราก็จะต้องเอาตัวนี้มาทำการใส่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นลายนี้เราจะไม่เอาครับปึ๊บโอเคก็จะได้สักประมาณตรงนี้เราใช้เป็นโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ลบทิ้งตรงนี้เป็นรอดใต้ครับรอดใต้ปุ๊บลงมาตรงนี้โอเคได้ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นเมื่อกี้เป็นเฟืองเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นนี่แล้วก็เข้านี่เป็นแผงวงจรทีนี้ทำไมผมอยู่ดีกระโดดข้ามมาเป็นแผงวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนโอเคผมว่านะเดี๋ยวเราโอเคตามนี้ก็ได้แหละแล้วก็หลังจากนั้นครับสายบนครับสายบนเอาเป็นตรงนี้ปึ๊บแผ่นเหล็กครับเดินสายบนมาโอเคที่เหลือทำการเดินสายไฟปั๊บก็จะได้เสียดายตรงนี้มันต้องใช้แผ่นเหล็กด้วยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับตรงนี้อาจจะต้องโอเคอย่างนี้แหละน่าจะได้นะแล้วก็ตรงนี้อาจจะทำยังไงดีอาจจะต้องมีการเลี้ยวมานี่นิดนึงโอเคแผ่นเหล็กตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้จริงๆเราแก้ตรงนี้เลยก็ได้นี่นะโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อยากจะได้เป็นเรามีแขนอันยาวอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะไม่อยากได้อันยาวเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นสีฟ้าในการเปลี่ยนนะครับปึ๊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 บโอเคลายนี้เหมือนเดิมปึ๊บโอเคได้ครับได้แล้วก็ตรงนี้เข้ามาตรงนี้หยิบนี่ปึ๊บโอเคปั๊บตรงนี้เป็นลวดทองแดงครับปึ๊บแล้วก็เข้ามานี่เป็นนี่นะครับส่วนนี้เป็นเฟืองโอเคได้เฟืองมาแล้วเข้านี่โอเคเท่ากับว่าหลังจากนี้เราสามารถผลิตขวดสีแดงได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเรียกว่าผลิตให้ดูนะครับปึ๊บอันแรกก่อนเลยวางตั้งต้นตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ขวดสีแดงครับหลังจากนั้นทำการเดินสายพานปึ๊บโอเคเดี๋ยวตรงนี้ลบทีนิดนึงนะครับปับก็จะเป็นหิน20หน่วยโอเคไปฟึบแล้วก็ตรงนี้ครัวสีแดงโอเคเรียบร้อยนะครับทำการเริ่มเดินไฟเดี๋ยวผมขออีกอันนึงละกันเพื่อความสวยงามจะได้ทำการเดินไฟได้แบบสวยงามนะครับปึ้งโอเคแล้วก็เดินไฟตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรช่างมันปึ๊บแต่เท่ากับว่ารายนี้จะเป็นขวดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตามนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วนะครับย้ายนี่มาโอเคเอามาตั้งต้นไว้ป
ประมาณนี้ปึ๊บเอาใส่ยังไงดีเอาใส่ถ้าสมมติว่าเอาใส่อย่างนี้โอเคงั้นคร่าวๆก่อนละกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ช่วงแรกนะครับเราวิจัยแค่ขวดสีแดงเพราะฉะนั้นเราอันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอวิจัยขวดสีเขียวเสร็จค่อยมาทำการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตัวบลูพรินต์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะครับสีเขียวเนี่ยผมข้าพเจ้าข่าวว่าเราต้องใช้เกี่ยวกับสายพานถ้าจำไม่ผิดนะครับสายพานกับแขนโอเคเราก็ตรงนี้เราไปดูครับสายพานนะครับเราจะใช้แผ่นเหล็กกับเฟืองส่วนแขนสีน่าจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนี้นะครับเราจะใช้เป็นแผงวงจรเฟืองแล้วก็แผ่นเหล็กครับโอเคเรามีแผงวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะเอาแผงวงจรนะครับมาใช้ปึ๊บตรงนี้โอเคอีกอย่างนึงแผงวงจรนะครับเนื่องจากว่าอนาคตเนี่ยเท่าที่ผมจำได้จากการเล่นติวตอเรียลมาแผงวงจรเนี่ยจำเป็นต้องใช้เอาไปทำการคราฟเป็นโซล่าเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเอาใส่เป็นกล่องลังเผื่อไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติอนาคตเกิดจำเป็นต้องใช้ตัวแผงวงจรเนี่ยเราจะได้มาหยิบที่กล่องนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะทำการย้ายกล่องนะครับปึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่น่างงนะครับสาเหตุนะครับจริงๆเราสามารถหยิบจากตรงนี้มาใส่นี้ได้แต่ว่าเบื้องต้นก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราจะทำเป็นสต็อกละกันในการสะสมเผื่ออนาคตนะครับเผื่อเดือเผื่อขาดเราจะเป็นต้องใช้นะครับเราก็จะได้มาใช้ได้โอเคเมื่อกี้แผงวงจรนะครับเราจะใช้เป็นการผลิตตัวแขนสีเหลืองตัวนี้โอเคแขนสีเหลืองตรงนี้เท่ากับว่ายังขาดเฟืองนะครับกับแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเนี่ยหยิบจากข้างบนครับก็เอาเป็นตรงนี้โอเคแผ่นเหล็กนะครับเราก็เฟืองเนี่ยจะหยิบจากด้านข้างก็แล้วกันโอเคเพราะว่าเฟืองเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับใช้เท่าไหร่ก็หยิบเท่านั้นง่ายจะง่ายกว่าโอเคผมพอเข้าใจแล้วค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอเคเฟืองหยิบแผ่นเหล็กมาทำเฟืองทำเฟืองใส่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เฟืองแล้วได้แผ่นเหล็กแล้วได้แผงวงจรแล้วโอเคเอาพุทครับเอาพุทออกตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเอาออกเป็นกล่องลังเหมือนกันเอาเป็นซักประมาณนี้โอเคจะได้ไม่งงนะครับกล่องรางตรงนี้ปึ๊บกล่องรางตรงนี้นะครับเอาไว้ทำการเก็บตัวนี้ซึ่งโอเคจะเห็นว่าแขนกลผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องทำการคราฟเองนะครับผมก็จะให้พวกเครื่องจักรพวกนี้เนี่ยทำงานนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมไปลบอะไรทิ้งเนี่ยเดี๋ยวผิดโอเคเมื่อกี้ผมจะลบตัวเสาไฟฟ้าได้ไปลบโรงงานทิ้งซะงั้นตรงนี้เป็นปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการติดตรงนี้ปึ้งอาจจะไม่สวยนิดนึงครับเดี๋ยวพวกเสาไฟเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยทำการเปลี่ยนเป็นเสาไฟที่มันมีเรนหรือระยะที่ค่อนข้างจะไกลก็ได้นะครับโอเคระหว่างนี้นะครับเราจะมีการเก็บแขนกลไฟฟ้าหรือตัวแขนตรงนี้เนี่ยมาใส่กล่องรางตรงนี้ซึ่งถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็ค่อยทำการมาหยิบใช้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยโอเคน่าจะเป็นตัวสายพานนะครับสายพานใช้เพียงแค่เฟืองแล้วก็แผ่นเหล็กเท่านั้นก็น่าจะง่ายอยู่ครับสายพานโอเคตรงนี้ลบทิ้งลบปึ๊บก็คล้ายๆสายพานเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับตรงนี้เป็นเฟืองปึ๊บเฟืองแยกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายพานสายพานก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ผมเนี่ยจะทำการเรียกว่าเก็บใส่กล่องเอาไว้นะครับเวลาจะใช้เนี่ยก็จะได้สามารถมาหยิบใช้ได้อย่างง่ายดายโอเคตรงนี้หยิบใส่นี่นี่หยิบใส่นี่โอเคเราก็ตรงนี้หยิบใส่นี่หลังจากนั้นนะครับตรงนี้หยิบใส่นี่ไม่เกี่ยวนี่หยิบใส่นี่ไม่เกี่ยวตรงนี้เราจะต้องโอเคจะเป็นปึ๊บตามนี้ซึ่งเราหยิบมาใส่ก็ได้โอเคเป็นแขนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายพานสายพานเนี่ยผมอยากจะเก็บใส่กล่องเหมือนกันโอเคเก็บใส่กล่องปุ๊บได้ตรงนี้ย้อมเสียกล่องย้อมเสียแขนเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอนาคตเราจะได้มาหยิบใช้ได้ง่ายๆโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการผลิต
สีเขียวผมไม่แน่ใจว่าสีเขียวต้องใช้ได้อีกไหมเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่าไอของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแขนกลหรือแม้กระทั่งสายพานนะครับเอาทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนปึ๊บอ้าวใส่อย่างนั้นด้านบนด้านบนปึ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าแผ่นเหล็กเนี่ยเริ่มจะไม่พอละเดี๋ยวเราค่อยไปทำการเพิ่มนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่พอหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมกดเนี่ยโอเคผมก็ว่าอยู่ทำไมมันผลิตไม่พอโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวโรงงานเหลือ1นะครับเดี๋ยวเราต้องมีการผลิตโรงงานเพิ่มนิดนึงโรงงานใช้โอเคแผ่นตัวนี้ไม่พอแผ่นตัวนี้ไม่พอไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเก็บไว้ประมาณนึงนะครับเก็บใส่กล่องไว้ปั๊บๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวแผ่นทองแดงเนี่ยถ้าเราจะไปต้องใช้เดี๋ยวเราค่อยมาหยิบตรงนี้กันก็แล้วกันนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดูนิดนึงเหมือนว่าตอนนี้นะครับแร่เหล็กเนี่ยจะส่งมาไม่ทันนะครับดูจากเตาเผา2อันสุดท้ายเนี่ยมันไม่พอละเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องไปทำการเพิ่มนะครับตรงนี้นิดนึงแต่ก่อนอื่นเลยถ้าไม่พอเนี่ยให้เราลองเช็คเนี่ยครับพลังงานไฟฟ้านิดนึงเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยพลังงานไฟฟ้าตอนนี้เหมือนจะเริ่มไม่พอละนะครับนั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องไปทำการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวก่อนนะเรามีกล่องตรงนี้โอเคก็จริงๆก็พอมีอยู่นะโอเคก่อนอื่นนะครับผมขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อที่จะไปทำการสร้างการผลิตไฟฟ้าเพิ่มนะครับสัดส่วนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าที่เข้าใจนะครับตัวเครื่องที่เอาไว้ทำการต้มน้ำเพื่อให้ได้ไอ้น้ำเนี่ยประมาณ1เครื่องตรงนี้หรือประมาณสัก1ต่อ2หรือ2ต่อ3ประมาณเนี่ยครับเพราะว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยเหมือน1ต่อ3เนี่ยจะไม่พอแต่2ต่อ3เนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้1เครื่องหรือ2เครื่องนะครับต่อเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำเนี่ยได้สักประมาณ3เครื่องก็จะเริ่มจากการสร้างตัวนี้เอาสัก1 2 3 4 5 6 1 2โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปคือท่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ได้สัก3เครื่องปึ๊บเสาไฟปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเครื่องตัวนี้อีกสัก1เครื่องนะครับโอเคผมเอาประมาณนี้ไหนๆก็สร้างแล้วเรา6เครื่องไปแล้วกันโอเคไม่ต้องอะไรมากครับแล้วก็ปึ๊บ1 2 3 4 5อีกเครื่องนึงครับอีกเครื่องนึง6โอเคแล้วก็ตัวนี้สักเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าวางถูกไหม1 2โอเคสัก3นะครับแล้วก็ต่อท่อปึ๊บหลังจากนั้นแขนกลครับเพื่อทำการหยิบปั๊บปึ๊บโอเคแล้วก็พลังงานไฟฟ้าตอนนี้นะครับสามารถผลิตได้ถึง 5.4 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่ 1.1 เท่านั้นยังเหลืออีกเรียกว่าเผื่ออนาคตเลยโอเคต่อไปครับมารู้สึกว่าเหมือนเสาไฟเราน่าจะหมดหรือเปล่าอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ระหว่างนี้ผมก็จะทำการวิจัยนะครับตั้งแต่อันที่ใช้สีแดงอันเดียวไปเลยละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยเพราะว่าอันที่มันใช้สีแดงเดียวเนี่ยแป๊บเดียวมันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตามนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมจะทำอะไรวะอ้อหรือไปว่าจะทำการคราฟตัวนี้ทองแดงไม่มีเดี๋ยวไปขโมยทองแดงนิดนึงครับปั๊บโอเคทองแดง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เมื่อกี้เราจะไปเพิ่มแร่เหล็กนะครับการขุดแร่เหล็ก1 2 3 4 5 6โอเคสัก6อันแล้วก็อยากจะได้ตัวนี้มีไหมไม่มีเหรอเดี๋ยวก่อนนะเฟืองผมลืมไปหรือเปล่าไม่ลืมนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเราคราฟเองก็ได้ใส่พานครับปั๊บๆๆๆๆๆๆแล้วก็หลังจากนั้นไปเราไปเติม
และเลยครับวิธีการดูการเวทน้ำหนักคือถ้าเราไม่อยากคำนวณเนี่ยดูง่ายๆว่าเราขาดอะไรนะตอนนั้นก็ค่อยเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มไปหรือจะทำล่วงหน้าก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าทรัพยากรพวกนี้มันไม่มีวันหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราทำเผื่อไปก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้เราก็เอาได้สักกี่เครื่องครับ1 2 3 4โอเคสัก4เครื่องเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เสาไฟเสาไฟปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเริ่มวิจัยเลยปึ๊บเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราวิจัยขวดไปหรือยังว่าขวดสีเขียวโอเควิจัยขวดสีเขียวไปได้แล้วนะครับคือพอดีผมจะดูสูตรนิดนึงว่าต้องใช้อะไรเพิ่มหรือเปล่าขวดสีเขียวใช้โอเคใช้เป็นสายพานกับแขนสีเหลืองนะครับน่าจะครบแล้วแหละเมื่อกี้ผมเพิ่มตรงนี้ไป4อันเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันแล้วกันนะครับว่าเพียงพอไหมเผื่อมันเยอะเกินไปเราจะได้เพิ่มเตาได้นะครับก็เริ่มแรกเนี่ยใช้เตาแบบนี้ไปก่อนก็อาจจะช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรช่วงแรกเรายังไม่ได้ปั๊มเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเอาไงดีเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่พอโอเคผมว่างั้นเราไม่ต้องเก็บดีกว่าช่างมันรอตรงนี้ตัดทิ้งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวนมาตรงนี้เลยดีไหมน่าจะดีกว่านะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นมือแทนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใช้เพียงแค่เข้าตรงนี้โอเคตรงนี้ลบทิ้งไปเลยช่างมันเราไม่เก็บละโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราเข้าวันนี้ว่าเข้าวันนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนะครับเราค่อยมาปรับปรุงให้มันเรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาตามนี้ก่อนระหว่างนี้สายพานเริ่มออกมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตอนนี้แร่เหล็กนะครับเริ่มมาเยอะละผมเพิ่มตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าต่อไปเนี่ยแผ่นเหล็กน่าจะจำเป็นมากๆนะครับก็เอาเป็นตรงนี้1อันโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เรียงลงมาเลยไม่พอไม่พอไม่พอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จัดมาเยอะครับแล้วก็แขนเหมือนจะไม่พอปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้มีเหลือไหมมีเหลืออยู่ขอแขนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวเราเอาลงมานี่เลยสายนี้ปึ๊บ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 โอเคจะได้ลงมาตรงนี้นะครับการผลิตแร่แผ่นเหล็กนะครับน่าจะได้เยอะกว่าเดิมปึ๊บแล้วก็ยังไงถึงจะคุ้มสุดช่างมันครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ได้อีกเท่าไหร่โอเคได้อยู่ตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บต่อไปแผ่นเหล็กน่าจะเยอะขึ้นนะครับเราจะได้เอาไปปั๊มอย่างอื่นได้เพิ่มโอเคแผ่นเหล็กเริ่มมาเยอะแล้วโอเคครับเราก็ต่อไปผมก็จะทำการเริ่มผลิตเดี๋ยวก่อนนะแผ่นเหล็กเราเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บใส่กล่องใช่ไหมครับโอเคเอานี่เพิ่มเป็นเก็บใส่กล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการผลิตเป็นขวดสีเขียวนะครับต่อไปเลยเพราะว่าจะได้วางพวกโดมอะไรพวกนี้ได้อย่างเรียกว่าเยอะๆเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคประมาณนี้ตรงนี้ไปแล้ว3นะครับ3ไม่รู้พอไหมไม่พออาจจะต้องมีการเพิ่มสัก6ละกัน1 2 3 4 1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคต่อไปเป็นแขนกดแบบเดียวโอเคอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยนะครับในการผลิตเยอะขึ้นปึ๊บ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 ตรงนี้เราจะต้องเพิ่มปั๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็
หยิบเข้านี่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 หมดพอดีขอไม่ถึงอีกปึ๊บ42อันอ่ะได้อยู่ครับได้อยู่ตอนต้องบอกว่าไอ้ของที่ผลิตมาก็ใช้ประโยชน์เยอะนะครับ1 2 3 4โอเคเราก็เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคก็จะได้เป็นสีแดงผมลืมเลือกอีกแล้วสีแดงนะครับสีแดงสีแดงปึ๊บตรงนี้สีแดงโอเคสีแดงทั้งหมด6อันนะครับเอาตามนี้เลยเราก็ต่อไปเป็นสีเขียวครับสีเขียวใช้2อันสีเขียวผมจะทำยังไงดีโอเคก็นี่เริ่มจากลายนี้เลยสีเขียว1 2 3 4 5 6 7 8สีเขียวขอสัก8อันละกันเพราะว่าสีเขียวน่าจะใช้เวลาในการผลิตเยอะกว่านะครับ 8.7 สีแดงสีแดง 5.5โอเคสีเขียวใช้เยอะกว่าครับปึ๊บก็ต่อไปเนี่ยวิจัยเบื้องต้นสเต็ปแรกนะครับคือจะเป็นการวิจัยที่ใช้เป็นสีแดงและสีเขียวเป็นหลักก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ไปสู่สีอื่นเอาสีแดงสีเขียวเป็นพื้นฐานก่อนสีเขียวโอเคสีเขียวปึ๊บแล้วก็สีเขียวโอเคต่อไปใส่ผ้าเราไม่พอครับก็ขอไปขโมยในกล่องมาก่อนปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ลากยาวครับลากยาวปับปับปับได้ประมาณตรงนี้ทำการเดินแขนปึ๊บ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 โอเค2อันปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการรวมนะครับปกติแล้วผมทำยังไงวะผมจำไม่ได้แล้วโอเคก็เริ่มจากเราโอเคเราอันนี้ดีกว่าเรากลับมาทางนี้น่าจะดีกว่าครับปึ๊บปึ๊บเราก็เดี๋ยวเราลากทางนี้ไปปึ๊บหลังจากนั้นเลี้ยวเข้านี่โอเคแล้วก็ปึ๊บ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 1 2 3 4เอาตามนี้ก่อนแล้วก็ด้วยความเรียกว่าความพิเศษนะครับของตัวโดมตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถหยิบจากโดมด้วยกันเนี่ยมาใส่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคอันนี้เอาทิ้งไปก่อนเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็โดมตรงนี้ก็คือหยิบตัวนี้มาใส่นะครับหลังจากนั้นสามารถหยิบต่อกันไปเรื่อยๆได้จนถึงอันสุดท้ายโอเคปึ๊บปึ๊บเหลือโดมอีก6อันนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวเราใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บเหลืออีก1โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเดินสายไฟเดินสายไฟปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ตรงนี้อันนี้เอาทิ้งแล้วก็ตรงนี้โอเคปึ๊บ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 โอเคตรงนี้ปึ๊บโอเคต่อไปครับมาแขนกลเร็วเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นต่อไปเป็นเหล็กก้านะครับเริ่มวิจัยเลยจะเหลือที่เป็นขวดสีแดงเนี่ยอยู่1 2 3อีกประมาณ3อันนะครับก็เดี๋ยวเราวิจัยพวกนี้ไปให้หมดก่อนระหว่างนี้ผมจะทำการผลิตตัวสีเขียวไปก่อนละกันนะครับปึ๊บเพราะว่าสีเขียวเนี่ยจำเป็นต้องใช้เยอะและแถมผลิตช้าด้วยโอเค2 3 4ถ้าเป็นไปได้ถ้าตามแพลนที่วางไว้นะครับสีเขียวเข้ามานี่โอเคจะเป็นอีกสายหนึ่งโอเคใช่ครับถูกต้องตรงนี้เพิ่มอีก1อันโอเคย้ายต่อย้ายต่อย้ายต่อโอเคเรียบร้อยครับทองแดงมาอยู่ตรงนี้ทองแดงเหมือนจะไม่พอครับเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเดี๋ยวเราไม่พอครับเพราะว่าดูจากตรงนี้ตัวแร่เหล็กนะครับมาไม่พอมาดูพลังงานไฟฟ้านิดนึงแป๊บเดียวเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วมากโอเคงั้นเป็นชุดนะครับ
ชุดก่อนโอเคแล้วก็เราจะไปเพิ่มแร่เหล็กก่อนละกันเพราะว่าแร่เหล็กสำคัญกว่านะครับเราไปเอาแร่เหล็กก่อนเพิ่มแร่เหล็กเอายังไงดีเอายังไงดีถึงจะเพิ่มได้โอเคเราเพิ่มจากตรงนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้ได้ผมมีเหลืออยู่2อันตรงนี้ 2,000 อ่ะก็ได้ 2,000 ปึ๊บ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 แล้วก็สายไฟปั๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงครับเราสามารถสังเกตได้นะครับบางกรณีเนี่ยที่เราทำการวางตัวเครื่องขุดแร่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยมันเรียกว่ามันตันนะครับก็คือมันทำการเคลื่อนที่พวกแร่ต่างๆเนี่ยได้ไม่ทันกับที่เราขุดมันจะทำให้เหมือนกับแร่เนี่ยมันตันแล้วก็ปลายทางเนี่ยมันไม่พอนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เราจำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนสายพานให้เป็นสายพานแบบเร็วขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราวางระบบการวิจัยนะครับทั้งสีแดงสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยถ้ามันไม่ทันยังไงเนี่ยก็คือเป็นการเรียกว่ารูปเพิ่มความเร็วเพิ่มปริมาณและเพิ่มความเร็วครับตอนนี้วิจัยเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเริ่มจะมีการวิจัยนะครับถึง12หรือเปล่าวะ1 2 3 4 5 6โอเค12โลนะครับต่อไปผมจะมาทำการเพิ่มตัวแร่ตัวนี้นะครับ1 2 3 4ขาดแผ่นเหล็กเดี๋ยวเราค่อยไปเอาละกันแผ่นเหล็กโอเคและแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเครื่องขุดแร่ไปแล้วนะครับแล้วมันทำให้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทำงานไม่ทันหรือว่าไม่พอถ้าไม่พอเพิ่มตัวเครื่องขุดแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่มเครื่องขุดไปแล้วแร่อยู่ตรงนี้เยอะแปลว่าเตาเนี่ยทำงานไม่ทันก็ต้องเพิ่มเตาประมาณนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเวทน้ำหนักไปโอเคตอนนี้เราได้มาอีก3เอาสัก2ละกันครับอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะเตือนนะครับนิดนึงละกันตรงนี้ก็คือเรื่องของการวางสายพานนะครับที่เราจำเป็นจะต้องดูครับสมมติว่าถ้าเราผมวางอย่างนี้นะครับคือในสายพานหนึ่งอันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แถวแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือด้านบนนะครับสายนี้ด้านบนจะวางถ่านหินแล้วก็ด้านล่างจะวางทองแดงนะครับถ้าสมมติไม่ได้ก็ตามถ้าผมเกิดเอาเครื่องขุดเนี่ยมาวางไว้แนวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตัวแร่ทองแดงที่มันออกมาเนี่ยมันจะขึ้นไปแถวบนทีนี้พอมันผัดมาเรื่อยๆตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถไปได้นะครับเพราะว่ามันจะติดตัวถ่านหินตรงนี้เพราะฉะนั้นน่าเลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงเอาพวกเครื่องขุดแร่ทองแดงนะครับไว้ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ต้องดูเรียกว่าเส้นการลำเลียงให้ดีด้วยนะครับสายพานหนึ่งมี2แถวหรือ2เส้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการขนเรียกว่าเชื่อมต่อละกันอย่างตรงนี้เนี่ยก็คือขนขวดสีเขียวนะครับมาแถวนี้เมื่อเรามาเลี้ยวเข้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะเส้นบนเท่านั้นนะครับก็ตรงนี้ต้องทำดีๆนิดนึงเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดผมดันเลี้ยวสีเขียวมาไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะไปชนกับขวดสีแดงแล้วก็เส้นบนเนี่ยจะไม่มีขวดสักสีเลยนะครับประมาณนี้ต้องเรียกว่าต้องลองดูให้ดีแล้วกันแล้วก็เราสามารถทำการจัดเรียงได้นะครับโดยการใช้ตัวสายพานเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอันนี้เป็นเกี่ยวกับปืนโอเคไปปืนก่อนแล้วกันครับเอาให้มันหมดไปมันจะมีตัวแยกนะครับที่เป็นตัวแยกน่าจะเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีครับเราสามารถทำการตั้งเงื่อนไขในการแยกเรียกว่าไอเทมต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะต้องจาก1เข้า1ออก2อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะทำให้เปลืองพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีตัวนึงเลยแล้วก็อย่างนึงคือเราจะต้องทำการวิจัยก่อนเราถึงสามารถใช้ได้นะครับมันไม่ได้มีให้ใช้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็คิดว่าใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่านะครับโอเคต่อไปครับลำดับต่อไปคือเราจะต้องดูฐานหินนะครับให้เพียงพอด้วยโอเคผมนึกออกแล้วรู้สึกว่าแร่เหล็กนะครับได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทองแดงได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ผมขาดหายไปก็คือหินครับว่าจะทำการคราฟหรือสร้างเป็นกำแพงหินนะครับโอเคผมลบทิ้งเลยนะครับมีอันนี้อยู่2อันได้2อันก็2อันปึ๊บเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทำการขุดหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายสายพานเรียกว่าลากสายพานไปไว้ตรงนู้นแทนนะครับปึ๊บสังเกตนะครับว่าหินของผมตอนนี้เอาเป็นสายล่านะครับของสายพาน
ก่อร่างมาตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเราหินเป็นด้านล่างแล้วด้านบนก็ต้องเป็นฐานหินนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เราก็เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าตรงนี้ฐานหินขึ้นนี่ใช่ไหมเราก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเว้นมา1ช่องเอาเป็นประมาณนี้กันปึ๊บปึ๊บตรงนี้เราต้องใช้เท่าไหร่ดีวะเอาสักเราจะใช้หินโอเคน่าจะต้องใช้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทำการผลิตตัวกำแพงแล้วก็ผลิตก้อนอิฐด้วยเพราะว่าก้อนอิฐเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้เป็นเตาหลอมแบบเตาหลอมที่เร็วกว่าเดิมนะครับโอเคแล้วก็ทำการลากตรงนี้ตรงนี้โอเคประมาณนี้ก่อนละกันฟึบเดี๋ยวถ้าจะใช้ค่อยมาเชื่อมกันอีกทีนึงนะครับปึ๊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 บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเค2อันนะครับแล้วก็ได้หินมาแล้วต่อไปเป็นถ่านหินหยิบเข้านี่หยิบเข้านี่โอเคถ่านหินถ่านหินถ่านหินก็ไม่ต้องไกลเท่าไหร่นะครับปึ๊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 บคิดว่าใช้ประมาณนี้พอปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ตัวนี้หยิบฐานหินมาปึ๊บหลังจากนั้นก็จะเอาตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราต้องใช้ตรงนี้3อันโอเคตรงนี้เดียวนิดนึงครับปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นทำการวางตัวนี้โอเคกล่องตรงนี้ปึ๊บเป็นหินที่เผาธรรมดาจะได้เป็นก้อนอิฐอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นผลิตตัวกำแพงเลยโอเคเพราะว่ากำแพงเนี่ยมันจะใช้ก้อนอิฐแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนหน้าผมว่าอยากจะได้เป็นตรงนี้ไม่พอครับไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บใส่กล่องปึ๊บโอเคหลังจากนั้นปึ๊บปึ๊บโอเคก็เท่ากับว่าจะมี1เตานะครับในการผลิตเป็นแค่ก้อนอิฐก้อนอิฐตัวนี้อย่างที่บอกไปคือเราจะเอาไปทำการคราฟซึ่งตอนนี้ยังคราฟไม่ได้นะครับจะเป็นเตาเผาไม่เนี่ยครับจะเป็นเตาเผาแบบนี้นะครับโอเคผมเอาเตาเผาแบบนี้มาก่อนละกันถ้างั้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโรงงานระดับ2นะครับที่เร็วกว่าเดิมเป็นเตาเผาได้แหละดีละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวเราให้มันผลิตไปก่อนซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าก้อนหินจะไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเติมแล้วกันเพราะว่าหินเนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังๆน่าจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับก็รอเปลี่ยนพวกเตาพวกนี้ให้หมดก็น่าจะไม่ใช้ไม่ค่อยเยอะแล้วสำหรับหินนะครับโอเคต่อไปเร็วๆก่อนที่จะจบใน EP นี้นะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยก็คือแร่เหล็กมาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าแร่เหล็กก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะครับตรงนี้หมายความว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสายพานนะครับให้เป็นสายพานแบบสปีดหรือสายพานสีแดงหรือสายพานที่เร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าความเร็วของสายพานตอนนี้15ไอเทมนะครับ15ชิ้นต่อวินะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงคือถ้าสมมติว่าเกิดเราขี้เกียจคำนวณง่ายๆเลยละกันก็คือให้เรามาดูที่เครื่องตรงนี้ครับเครื่องตรงนี้เนี่ยถ้าแร่มันไม่หมดนะครับแต่ว่าสายพานมันตันเนี่ยมันจะขึ้นสีเตือนสีไฟนะครับเป็นสีเหลืองซึ่งหมายความว่าตัวสายพานเนี่ยมันไม่สามารถเรียกว่าขนแร่หรือไอเทมที่อยู่บนสายพานเนี่ยไปได้ทันนะครับก็สามารถดูที่สัญญาณสีก็ได้นะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอโอเคเรารู้สึกว่าเราน่าจะยังไม่ได้สร้างตัวสแกนนะครับก็หลังจากที่เราวางระบบเรื่องเกี่ยวกับวิจัยเรียบร้อยแล้วอย่างต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของการสร้างเครื่องสแกนใช้แผ่นเหล็กครับโอเคเก็บแผ่นเหล็กไว้ตรงนี้นะโอ้มีเยอะอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เครื่องสแกนเอาสัก2เครื่องแล้วกันครับมีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำการเดินสำรวจเองครับเดี๋ยวมันจะทำการเปิด
แผนที่ไปเรื่อยๆนะครับสีแดงตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือยิ่งเราสร้างโรงงานยิ่งปล่อยมลพิษเนี่ยมันก็จะมีรัศมีสีแดงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับและแน่นอนครับเมื่อสีแดงเนี่ยมันไปรบกวนพวกเอเลี่ยนพวกนี้เอเลี่ยนพวกนี้มันก็จะมาทำการโจมตีเรานั่นเองนะครับจะเห็นว่ารัศมีพวกนี้เนี่ยภายในแผนที่เราเปิดแล้วนะครับไม่ค่อยมีเอเลี่ยนเท่าไหร่นะครับมีแค่จุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวเราค่อยไปทำการบุกฐานมาอีกทีนึงได้ยังวะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับ2อันตรงนี้วางตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเอาวางไว้แถวนี้ละกันโอเคเราก็รอมันเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆตรงนี้พลังงานไฟฟ้ายังโอเคอยู่นะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับเรียกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการวิจัยนะครับการตั้งวิธีการวิจัยการผลิตขวดสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการวิจัยสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะขอข้ามไปเรื่องเกี่ยวกับวิจัยอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้นะครับให้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าเราก็จะมาต่อกันว่าหลังจากที่วิจัยหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยเราควรจะทำการตั้งระบบอะไรกันต่อนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ